สบายครับคุณมันผ่อนในผู้การอะไรก็ต้องเรียกว่าความจริงแล้วเนี่ยกำลังเนี่ยในส่วนของท้องที่เนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะครับนะฮะในส่วนของกองข้าการตำรวจนครบาลสี่เขาดำเนินการอยู่แล้วนะครับนะฮะในเรื่องของการปราบปรามการลักลอบแข่งรถในทางนะครับนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในคืนค่ำคืนวันศุกร์นะครับนะก็จะเป็นวงรอบที่ท่านผู้จัดการหน่วยชาติสั่งการให้กองจัดการตำรวจท่องเที่ยวนะครับดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจสน.ท้องที่นะครับตำรวจนครบาลตัวเลขทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่าตีเนี่ยเป็นร้อยนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยเหลือแค่เลขตัวเดียวหมดแล้วนะครับในเรื่องการแข่งรถในทางแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นในมาตรการขณะนี้ก็เป็นมาตรการในการปรามนะครับนะเพื่อที่ประจันคำสั่งคสช.นะครับที่22ที่46ทับ58นะครับเพราะนั้นต้องเรียกว่าในเรื่องของผู้ปกครองก็ต้องเข้าไปดูแลโดยใกล้ชิดนะครับนะไม่ได้หมายความรวมถึงจะต้องออกมาแข่งรถนะครับนะการรวมกลุ่มเพื่อแข่งรถในทางหรือการรวมกลุ่มนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานบริการต่างๆนะครับวันนี้ตรวจฐานกลางนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสารเสพติดวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าตรวจสารเสพติดทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดเนี่ยไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะทั้งหมดเรามียอดทั้งหมดเนี่ย114คนนะครับนะมีเด็ก75แล้วก็ผู้ใหญ่39นะครับวันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของเพจนะครับนะตั้งแต่ทำมานะครับนะในเรื่องของหัวโจกเรามีการปิดเพจไปทั้งหมด89เพจแล้วนะครับนะถือว่าเป็นปริมาณที่สูงที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด89เพจ72คนนะครับกลับมากระทำผิดซ้ำอีกนะครับโดยเฉพาะเน้นหนักเรื่องของสายบริการนะครับสายบริการท่านละเลยนะละเมิดกฎหมายนะครับนะก็เพื่อถอนใบอนุญาตปิดยาว5ปีนะครับแต่แล้วก็ทำมาแล้วนะครับวันนี้ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองร้านรวงต่างๆก็ต้องมาให้ความร่วมมือนะครับแล้วมีร้านวิธีการจับกลุ่มถ้อยเสียนะครับนะอัตราโทษจำคุกนะน่าจะไม่เกิน6เดือนนะปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 นะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในส่วนร้านรวงต่างๆถ้ายังละเมิดต่อนะครับก็จะเพิกถอนใบอนุญาตวันนี้มาตรการที่เราใช้ควบคู่กันหลายส่วนนะครับสายการทั้งหมดเนี่ย114รายนะฮะจำนวนทั้งสิ้น139คันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆนั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องติดต่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนะอะไรเป็นการรวมกลุ่มเพื่อมั่วสุมนะก็ต้องขอกันนะครับนะก็ต้องขอความอุณาให้ความร่วมมือนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเองยังไม่ได้แข่งเลยไม่เริ่มแข่งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของเวลาเหล่านี้นะไม่ใช่เวลาที่จะต้องออกมาขับขี่รถในทางนะครับนะเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยกันนะครับดูแลโดยใกล้ชิดวันนี้น้องๆอยู่นี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าที่ตำรวจวันนี้ผู้กำกับรองผู้การนะผู้บังคับการอยู่ที่นี่หมดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเห็นใจนะครับซึ่งกันและกันแล้วก็มาตรการต่างๆเป็นมาตรการที่ระงับยั้งนะครับในเรื่องพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนต่อผู้ใช้ทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะวันนี้เราก็ใช้การบริการร่วมกันทุกส่วนนะครับนะครับนะมีนั้นเท่าไหร่นะมียอดผู้ติดตามเท่าไหร่ยอดผู้ติดตามประมาณ 3,000 นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าถ้าขึ้นใหม่เกิดมาใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีถึง 10,000 นะครับนะถ้าขึ้นมา 2,000 3,000 ขอมาต่อศาลออกหมายจับทันทีนะครับนะครับนะก็ต้องกราบเรียนในขณะนี้นะครับนะแล้วต้องกราบขอบคุณถ้าผู้กับสน.ท้องที่นะครับนะตำรวจนครบาลท้องที่นะครับความจริงแล้วผมกับท่านผู้การก็ร่วมกันทำงานโดยใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับนะก็วันนี้เป็นการทำงานของเจ้าที่นะครับนะก็
มันไม่ใช่เวลาที่จะออกมาตอนกลางคืนที2ที3อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะหลานๆนั่งอยู่ข้างหลังอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับ9อ๋อโอเคนะครับนะครับก็ได้เดี๋ยวเยอะประมาณเท่าไหร่ไหนเราบอกพี่ดิ3-400คันเนี่ยแล้วรวมตัวแถวไหนครับแล้วรวมแล้วทำอะไรต่อรวมเพื่อแข่งรถเนี่ยนะแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเราโพสเท่าไหร่นะครับนะแล้วเวลาโพสเราได้อะไรอ่ะน้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย18นั้นต่อไปก็ไม่ทำนะนะบริษัทท่านออกหมายจับแล้วนะนะครับนะก็ต้องไม่ทำแล้วนะจะมีการขอก่อนไหม